จากปัญหานักเรียนมักไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพราะคิดว่าเป็นวิชาที่ยากและไม่สามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้อาจารย์บุญส่งใหญ่โตครูสอนคณิตศาสตร์ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนสันบุรีจังหวัดชัยนาทจึงใช้การสอนแบบโครงงานมาช่วยในการสอนประโยชน์ของการสอนแบบโครงงานเป็นการจัดการรู้ที่ทำให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพมีประสบการณ์ตรงสามารถค้นหาวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองและแลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่มทำให้สามารถลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้ในการคิดและเลือกหัวข้อเรื่องนักเรียนได้คิดโครงงานออกมาเป็น3หัวข้อคือโครงงานข้าวแตนเลิศรสโครงงานการสูญเปล่าของขยะในโรงเรียนและโครงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าพารวยหลังจากนักเรียนได้หัวข้อโครงงานแล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะวางแผนกันเพื่อที่จะแบ่งงานและกำหนดทิศทางในการหาข้อมูลหลังจากที่ได้วางแผนกันเรียบร้อยก็เริ่มต้องไปหาข้อมูลกันแล้วล่ะทีเนี้ยตรงเนี้ยเด็กก็จะต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยไปหาข้อมูลที่ไหนซึ่งเป็นหน้าที่ครูที่ครูจะต้องไปติดต่อแหล่งเหล่านั้นก่อนให้เขารู้ว่าเรากำลังจะพาเด็กเราไปเพื่อจะไปเก็บเกี่ยวข้อมูลตรงนี้นะเพื่อเขาจะได้ให้ข้อมูลตามที่เด็กอยากรู้ตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการขอความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนคุณป้าคิดยังไงถึงมาทำเรื่องข้าวแตนนะคะตอนนี้คือมันเริ่มจากรายได้ก่อนการยึดอาชีพเกษตรแทนหรือการทำนาอะไรเงี้ยนะทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่พร้อมมันอยู่ว่างานก็คิดที่จะรวมกลุ่มทำกันทำข้าวแตนกันตรงนี้ป้ามีวิธีการทำข้าวแตนอย่างไรครับส่วนผสมของสูตรเล็กของเรานี่ก็มีนะคะข้าวเหนียว 1.5 กิโลทำชุดเล็กนะคะโลครึ่งกะทิแล้วก็250กรัมน้ำตาลทราย150กรัมน้ำตาลปี๊บ 1,000 กรัมงาขาว100กรัมหลังจากที่เราได้พูดคุยกันในกลุ่มนะคะเราก็ได้คิดข้าวแตนรสใหม่มาอยู่2รสค่ะก็คือรสใบเตยกับรสอัญชันและเราก็ได้ลองไปทำกันแล้วนะคะบางทีเราก็ทำจืดบางทีเราก็ทำเค็มบางทีเราก็ทำหวานค่ะจนเราทำมาหลายๆครั้งค่ะจนเราทำอร่อยจนสำเร็จค่ะอันนี้ก็เป็นการคิดใหม่ขึ้นมาของเด็กจากการที่ทำแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ทำอย่างที่ป้าเขาทำเนี่ยเราจะทำใหม่ได้ไหมก็เริ่มคิดสูตรขึ้นมาก็จะมีสูตรข้าวแตนที่เป็นรสใบเตยกับอัญชันอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เด็กได้เพิ่มขึ้นมาจากการทำโครงงานขอรบกวนคุณยายนิดนึงนะคะก็ช่วยบอกด้วยว่าขยะในแต่ละชนิดเนี่ยขายเท่าไหร่นะคะแล้วอย่างกระดาษลังนะคะเท่าไหร่คะกระดาษลัง5บาทกระดาษสมุดเหรอคะสมุดเนี่ย2บาทขวดแก้วคะขวดแก้วก็เป็นพลาสติก6บาทเหมือนกันแล้วเหล็กเหรอคะเหล็กราคา9บาทข้อมูลที่ร้านรับซื้อของเก่าที่เราไปถามมานะครับก็เราก็ถามว่าของเนี่ยทั้งหมดอ่ะที่เขารับซื้อเนี่ยราคาเท่าไหร่และกิโลละเท่าไหร่นะครับเพื่อจะได้ผมเก็บเนี่ยเก็บกระดาษที่โรงเรียนอนุบาลสันนะครับเก็บได้ประมาณกิโลนึงผมก็จะได้เปรียบเทียบได้ว่าอย่างนี้ราคาเท่าไหร่แล้วถ้ารวมกันจะได้เท่าไหร่นะครับระหว่างที่เก็บขยะนะครับสิ่งที่ผมแปลกใจมากเลยนะครับก็คือกระดาษสมุดนะครับที่มีจำนวนเยอะนะครับถึง45กิโลเลยนะครับผมก็คิดว่าเอ๊กระดาษที่มันใช้ได้เนี่ยกระดาษสมุดที่มันใช้ได้เนี่ยทำไมไม่นำไปรีไซเคิลหรือไปใช้ต่อนะครับถ้าเอาไปขายเนี่ยเขาจะได้เป็นจำนวนเงิน146บาทเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าร้านนี้เปิดมากี่ปีครับ30กว่าปีสินค้าที่ขายดีที่สุดของคุณลุงคืออะไรครับสินค้าที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นพวกหลอดไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือเรียกว่าหลอดนีออนที่การดึงดูดลูกค้าคุณลุงมีเทคนิคยังไงคะก็เราก็ต้องเรื่องราคาก็ต้อง
ยุติธรรมต่อลูกค้าคือขายในราคากันเองแล้วก็สินค้าเราก็จะขายสินค้าคุณภาพคุณค้าหนูอยากทราบว่าคุณลุงมีวิธีการคิดกำไรต้นทุนเท่าไหร่นะคะเราก็จะคิดฟังราคาตามท้องตลาดอันนี้ก็คือหลอดนีออน18บาทต้นทุนมาอันนี้ก็31บาทเราขายแค่40บาทนะฮะพอไปที่ร้านเหรียญทองค่ะได้รู้เทคนิคในการขายว่าคุณลุงเขาทำยังไงถึงเรียกลูกค้าเข้าร้านได้ค่ะแล้วก็เทคนิคตีเปอร์เซ็นต์ค่ะในการตีราคาค่ะมันก็เป็นการจุดประกายเด็กว่าถ้าต่อไปก็จะเป็น SME เล็กๆขายของขึ้นมาสักอย่างนึงเทคนิคในการขายของให้ได้กำไรทำยังไงแล้วก็เราจะเห็นว่าพ่อค้าในเวลาเขาพูดเนี่ยเขาจะบอกว่าการที่เขาจะขายของราคาเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ต้องดูถึงท้องตลาดเหมือนกันเหมือนกับไม่ใช่ขายแบบแพงเกินเหตุหรือขายจนกระทั่งตัวเองเนี่ยขาดทุนก็ต้องดูต้นทุนเป็นหลักอันนี้ก็เป็นการเรียนเรื่องกำไรขาดทุนหลังจากที่เด็กได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วเขาก็ต้องมานั่งกันนั่งอภิปรายกันนั่งคิดกันว่าเอ๊ะแล้วเราจะนำเสนอข้อมูลตรงนี้อย่างไรจะวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้ออกมาให้คนหนึ่งเขารู้เรื่องเกี่ยวกับเราเรียนรู้อย่างไรบ้างก็เลยออกมาเป็นการรวบรวมข้อมูลแล้วก็มานั่งเขียนสรุปเป็นรายงานวันนี้ก็เป็นวันที่นักเรียนภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าโครงงานที่เราทำกันเหน็ดเหนื่อยมาตั้งตลอดเวลาระยะเวลา 2-3 สัปดาห์เนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่นักเรียนจะได้ชื่นชมผลงานของตัวเองและก็ของเพื่อนกลุ่มหนึ่งออกมานำเสนอรายงานเป็นกลุ่มแรกก็คือกลุ่มข้าวแตนเลิศรสสวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงอภิสราแพน้อยเป็นตัวแทนมาจากกลุ่มข้าวแตนเลิศรสค่ะการที่เราทำโครงงานข้าวแตนเลิศรสนะคะเพราะว่าโครงงานข้าวแตนเลิศรสนี้กลุ่มแม่บ้านของจังหวัดชัยนาทอำเภอสันคบุรีตำบลแพรกศรีราชาค่ะแล้วก็เป็นกลุ่มสินค้าโอท็อปของแม่บ้านด้วยนะคะวัตถุประสงค์ที่เราทำเรื่องนี้นะคะก็คือเราอยากทราบว่าการลงทุนของการทำข้าวแตนมีราคาเท่าไหร่เรามีส่วนผสมที่เราจะมาทำให้ดูนะคะก็คือข้าวเหนียวที่เก่าค่ะแล้วก็ใบเตยอัญชันน้ำตาลปี๊บแล้วก็แบะแซค่ะเป้าหมายที่เราทำเรื่องนี้นะคะก็คือเราจะนำเทคนิคการทำข้าวแตนนี้อาจจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะแล้วก็บัญชีรายรับรายจ่ายนะคะอาจจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะบทบาทของครูในขณะที่นักเรียนนำเสนอผลงานครูก็จะฟังและก็สังเกตการรายงานถ้ามีข้อผิดพลาดครูก็จะเติมเต็มในส่วนที่ขาดเพื่อให้เนื้อหาในโครงงานของนักเรียนนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นการนำเสนอเขาก็นำเสนอได้รู้เรื่องไหมคะรู้เรื่องรู้เรื่องยังไม่หมดข้าวแตนที่เธอคิดผลิตขึ้นมาใหม่เธอยังไม่ได้บอกเพื่อนเลยว่าสูตรใหม่ที่เธอทำเนี่ยสูตรอะไรคิดใหม่โดยใส่อะไรเนี่ยนี่เป็นใบเตยแล้วนี่อะไรเนี่ยเขาเห็นไหมเนี่ยอัญชันยังไม่ได้ชูเลยนั้นนักเรียนจะต้องชูให้เพื่อนดูสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเปียธิดาสุขศึกพายค่ะเป็นตัวแทนมาจากกลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าแฟนตาซีค่ะการนำเสนอผลงานนะคะได้เอาอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในร้านเหรียญทองมายกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูค่ะวัตถุประสงค์ของพวกเราคือ 1. เพื่อศึกษาวิธีการเลือกซื้อสินค้าในราคาถูกเพื่อลดต้นทุน 2. เพื่อศึกษาวิธีการค้าขายให้ได้กำไรเป้าหมายคือเพื่อรู้เทคนิคในการค้าขายอุปกรณ์ไฟฟ้าค่ะราคาค่ะอย่างพัดลมตัวราคาซื้อคือ480ค่ะและเขามาตั้งราคาขายประมาณ580บาทค่ะกำไรที่ได้จะเป็น100บาทค่ะจำนวนเงินที่ได้แต่ละวันโดยประมาณนะคะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าวันละประมาณ
1,000 ถึง 2,000 บาทขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเดือนละ 30,000 ถึง 60,000 บาทค่ะการเลือกยี่ห้อสินค้าที่ดีควรดูตรงไหนหรอคะดูความปลอดภัยและคุณภาพค่ะตรงด้านกล่องจะมีตาอยู่ตรงนี้ค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่ขายดีที่สุดในร้านครับก็จะเป็นพวกปลั๊กไฟค่ะเพราะว่าในแต่ละวันปลั๊กไฟก็บางครั้งก็จะอาจจะมีฟิวขาดบ้างค่ะก็ทำให้ต้องมาซื้อทุกวันค่ะสิ่งที่อยากจะให้คุณครูเนี่ยได้เชิญชวนนักเรียนก็คือว่าไม่ใช่เพื่อนรายงานแล้วก็จบมันควรจะมาจากการตั้งคำถามของเพื่อนๆ เป็นการเรียนรู้นอกจากที่กลุ่มนี้ไปนำเสนอซึ่งบางทีกลุ่มที่นำเสนอเนี่ยอาจจะศึกษาไม่ครบถ้วนก็ทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขานำเสนอนั้นมันยังขาดตกบกพร่องนะถ้าจะทำเรื่องนี้ให้มันกว้างให้มันลึกควรจะต้องตั้งคำถามเพิ่มเติมเพื่อจะได้ข้อมูลครอบคลุมมากกว่าเดิมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราได้เก็บมาประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนะคะภารกิจประสงค์ของพวกเรานะคะก็คือเพื่อสำรวจการแยกขยะนะคะของแต่ละห้องนะคะแล้วก็เพื่อสำรวจความสูญเปล่าของขยะนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเพื่อให้เพื่อนๆนะคะตระหนักถึงคุณค่าของขยะค่ะประเภทที่เราแยกมานะคะก็จะเป็นโพลาริดนะคะที่เห็นเป็นขวดขุ่นนี้นะคะก็จะขายกิโลละ20บาทนะคะส่วนพลาสติกก็เป็นขวดใสนะคะจะขายกิโลละ12บาทค่ะกระดาษนะคะกระดาษก็จะขายเป็นกิโลละ7บาทค่ะตารางรายการขยะกับจำนวนเงินนะคะรายการขยะที่เราเอามากระดาษทั่วไปน้ำหนัก 31.6 แล้วก็ขวดน้ำโพลาริด1โล1กิโล.8 ขีดนะครับลองทายซิว่าที่เรานำไปขายกันเนี่ยได้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมานับด้วยกันเลยนะครับ100 200 300 352ขยะจากห้องจำนวน12ห้องขายได้เป็นเงิน352บาทขยะในโรงเรียนจำนวน12ห้องนำไปขายจะได้เป็นเงินวันละ40บาทครับกลุ่มพวกเราก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะครูเชื่อว่าหลังจากที่นักเรียนทำโครงงานสำเร็จนักเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่นักเรียนได้คิดเองทำเองนักเรียนบางกลุ่มที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์ก็จะเห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้นที่เขารู้แล้วว่าคณิตศาสตร์สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้